จากเรื่องราวของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจค่ะของพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ถากูลบุญยสิริค่ะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนบินด่วนลงใต้นะคะมอบนโยบายด้านความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะค่ะโดยเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ถากูลบุญยสิริค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้เดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อประชุมเน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติงานในพื้นที่ความมั่นคงค่ะจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเยี่ยมติดตามอาการของข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบัสของตชด.บนถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะระหว่างเดินทางกลับที่ตั้งที่จังหวัดชุมพรหลังจากเสร็จภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัจจุบันข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนทั้ง4นายมีอาการปลอดภัยแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะในการนี้พลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ถากูลบุญยสิริรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมด้วยคณะเดินทางเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้มอบกระเช้าผลไม้และมอบเงินเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและได้แจ้งว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยและขอให้ผู้บาดเจ็บทุกนายแข็งแรงในเร็ววันค่ะเขาถือขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะ